มอุทยานแห่งชาติเผยผลตรวจ8เสือโคร่งมุกดาสวนเสือและฟาร์มไม่มีความเกี่ยวข้องตามพันธุกรรมพร้อมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าดร.รุ่งนภาพัฒนวิบูลย์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายสมปองทองสีเข้มผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแถลงข่าวผลการปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายในการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในกรณีกิจการสวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตมุกดาสวนเสือและฟาร์มดร.รุ่งนภากล่าวว่าคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำโดยนายชัยวัฒน์ลิ้มอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบสวนสัตว์มุกดาของนายสมฤทธิ์ธรรมเวศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์มุกดาสวนเสือและฟาร์มตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของนำรายละเอียดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดที่ตรวจประจำเดือนก็เห็นข้อผิดสังเกตก็คือพบว่าหนังที่ตรวจไปกับตัวโอล่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกส่วนตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างของแก้มด้านข้างลำตัวแล้วก็ด้านปลายหางที่เราสามารถที่จะตรวจเป็นรูปของลักษณะของในด้านกายภาพเพราะฉะนั้นลายเสือก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดชื่อชนิดตัวแล้วก็ลักษณะของด้านกายภาพระบุตัวใครตัวมันอยู่แล้วกับเหมือนลายนิ้วมือทางนี้พบว่ามีพฤติกรรมในการลักลอบค้าเสือโคร่งโดยกรมอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินคดีกับสวนสัตว์มุกดาสวนเสือและฟาร์มและได้ตรวจยึดเสือโคร่งจำนวน3ตัวนอกจากนี้ยังได้ทำการอายัดสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดเสือโคร่งไว้ตรวจสอบจำนวน3รายการเพื่อตรวจสอบสารพันธุกรรมหาความสำคัญเป็นพ่อแม่ลูกตามที่สวนสัตว์ได้แจ้งเกิดไว้ในส่วนของ DNA เนี่ยเรามีความจำเป็นคือเรามีแลบของเราเองนะคะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานที่ไปตรวจยึดจับกุมนะคะเราก็ต้องหาแบบหน่วยงานกลางนะคะเพื่อที่จะได้พิสูจน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะทำให้ทุกส่วนภาคส่วนเนี่ยไม่มีคำถามกลับมาว่าตัว DNA ตัวนี้ทำไมตรวจแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะในการตรวจยึดจับกุมครั้งนี้ค่ะควบคุมเขานะครับว่าไม่ให้เขามีการทำผิดตามมาตรา76ซึ่งเราได้แจ้งเตือนไป2ครั้งแล้วทั่วประเทศนะครับว่าสวนสัตว์ทั้ง49แห่งเนี่ยถ้าไม่ให้มีการกระทำผิดพ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตรวจพบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนถือว่าเขาฝ่าฝืนตามที่เจ้าพนักงานสั่งการนะครับเราก็เลยดำเนินการตรวจยึดจับกลุ่มแล้วก็พักใบอนุญาตไป30วันและครบกำหนดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดำเนินการตรวจสอบอีกก็พบว่ามีการฝ่าฝืนอีกครั้งหนึ่งเราก็ดำเนินการตรวจยึดจับกลุ่มในวันนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะต้องดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตหลังจากนั้นก็จะประมวลเรื่องทั้งหมดว่าผู้รับใบอนุญาตรายนี้มีการฝ่าฝืนพ.ร.บ.และถูกพักใช้ใบอนุญาต2ครั้งติดต่อกันในเวลาไม่เกิน1ปีเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตตามบทบัญญัติมาตรา78ของพ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าปี62ครับเมื่อตรวจยึดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน63นะครับ3ตัวแรกที่เราตรวจยึดนะครับเราเก็บไว้ที่สถานีพ.เลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ที่จังหวัดศรีเกษและอายัดเสืออีก2ตัวนะครับที่เราจะตรวจยึดวันนี้ไว้ที่สถานีวิจัยจุฬาภรณ์แล้วครับเสือโคร่งเนี่ยนะครับเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับซึ่งอยู่ในบัญชีหนึ่งของไซเตสไม่สามารถที่จะค้าขายหรือทำรายได้นอกจากมีใบอนุญาตสวนสัตว์ถ้ามีใบอนุญาตสวนสัตว์เขาสามารถเพาะพันธุ์หรือทำอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นในเมื่อเหตุตัวนี้เป็นเหตุให้เขาสามารถที่จะเพาะพันธุ์สวนสัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้เราเลยต้องเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อยุติกระบวนการของการเพาะพันธุ์ตัวนี้เพื่อจะได้ไม่มีวัตถุดิบไปส่งค้าขายเลยต่อไปครับ